ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะเรียกชื่อเล่นว่าซุยค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวความตายของสี่กันนะคะคนแรกนี้อยากจะเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับอุบัติเหตุมีคนนำส่งที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นเรียนเองทำงานเป็นพยาบาลอยู่ที่แผนกฉุกเฉินสิ่งที่ท่านเห็นก็คือว่าผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังอยู่ในช่วงเป็นตายเท่ากันในความคิดของตัวเองเนี่ยทำไงก็ได้ให้เขารอดชีวิตความตายของดิฉันในตอนนั้นเนี่ยเหมือนการเอาชนะการเอาชนะความตายหากเราสามารถช่วยชีวิตเขาได้นั่นหมายถึงว่าเราสำเร็จเราทำได้ในตอนนั้นไม่ได้รู้สึกเลยค่ะว่าคนที่อยู่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเจ็บปวดทรมานไหมเรามีหน้าที่ที่เราต้องทำและตอนที่อยู่ใน ER สภาพที่ทุกท่านก็คงเคยเห็นมันก็จะมีความวุ่นวายมันก็จะมีเสียงมันก็จะมีความทุกอย่างต้องทำอะไรรีบเร่งนะคะนั้นเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในทีมที่ต้องพยายามทำทุกอย่างซึ่งหลายครั้งนั่นหมายถึงการเจาะการฉีดการกรีดนะคะหรือปั๊มเพื่อให้เขาได้รอดชีวิตแต่ทุกครั้งที่ทำแบบนั้นนะคะบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าคนไข้เขาจะโกรธแล้วไหมนะสำหรับผู้ชายคนนั้นเราช่วยเขาไม่ได้สิ่งที่เราทำได้ก็คือดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดเลือดนะคะให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ให้คุณหมอไปบอกญาติภาพที่เราเห็นต่อมาก็คือว่าญาติก็ร้องไห้โฮรับไม่ได้เน้นจำได้ว่าสิ่งที่เราทำตอนนั้นก็คือพยายามบอกญาติให้ไปร้องไห้ข้างนอกเพราะจะรบกวนคนไข้คนอื่นเราไม่ได้สัมผัสความรู้สึกของญาติที่กำลังสูญเสียเลยแม้แต่น้อยเรารู้แต่ว่าเราต้องการความสงบที่นั่นก็เชิญให้ไปร้องไห้ข้างนอกอันนี้เป็นเคสแรกค่ะเนี่ยสัมผัสถึงความตายที่อยู่ตรงหน้าอย่างจริงๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยมีโอกาสได้มาทำงานวิจัยนะคะเรื่องกระบวนทัศน์ว่าเรื่องความตายและการจัดการความตายในสังคมไทยตอนนั้นก็ไปสัมภาษณ์ชีวิตหลายคนที่เขาเพิ่งผ่านการสูญเสียมาประมาณ12กรณีศึกษาแต่มีกรณีศึกษาหนึ่งที่นั้นสะเทือนใจมากคนไข้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุราว86ปีนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่บนเตียงเนื้อตัวสะอาดสะอ้านลูกหลานดูแลดีมากข้างๆเตียงมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกสาวคนโตลูกสาวบอกว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้แม่ยังมีชีวิตอยู่กับเขาไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรแล้วเราก็เห็นความรักมากมายในห้องนั้นที่เขาพยายามอย่างทุกวิธีแม้ว่าแม่จะพูดไม่ได้ตอบสนองไม่ได้แต่เขารู้ว่าแม่ยังอยู่กับเขา
ขณะเดียวกันเธอมีน้องชายคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับการพยายามที่จะยื้อชีวิตของแม่น้องชายบอกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบนั้นแม่ไปแล้วแม่นอนแบบนี้มากี่ปีแล้วพี่ไม่เห็นเหรอมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเหนี่ยวรั้งชีวิตเขาไว้มีแต่จะทำให้เขาทุกข์ทรมานแต่หลังจากนั้นทั้งสองคนพี่น้องก็ทะเลาะกันใหญ่โตไม่ว่าน้องชายจะพูดยังไงพี่สาวก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ยอมรับเธอบอกน้องชายว่าแกพูดอย่างเงี้ยเหมือนไม่รักแม่น้องชายเครียดมากพยายามที่จะยกเหตุผลต่างๆนานาที่จะมาบอกพี่สาวว่าแม่ทำดีที่สุดแล้วตลอดชีวิตของแม่ไม่เคยเบียดเบียนใครเลยแม่เป็นคนดีที่สุดทำไมเราไม่ปล่อยให้แม่ไปตามธรรมชาติให้แม่ได้จากไปอย่างสงบแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายเขาก็ยื่นคำขาดบอกพี่สาวว่าสำหรับเขาแม่ได้จากเขาไปนานแล้วแต่ความรักของแม่ยังอยู่และไม่ว่าพี่สาวจะตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับแม่เขาขอไม่รับรู้และหลังจากวันนั้นพี่น้องคู่นี้ก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยผ่านไปอีก6ปีหลังจากที่คนไข้เสียชีวิตด้วยการติดเชื้อทั้งสองคนถึงได้มาเจอกันในงานศพมันเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจที่ในขณะที่คนหนึ่งจากไปแต่กับลูกหลานที่รักและเป็นห่วงแม่มากต้องมานั่งขัดแย้งกันมาถึงเรื่องราวของคนที่สามนะคะซึ่งสำหรับเธอคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นครูเราก็สอนให้เราเข้าใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักคำนี้เลยเธอชื่อสุภาพรพรหมพฤกษ์หรือที่เราเรียกกันว่าพี่พรพี่พรเป็นนักพัฒนาเป็นกระบวนการเป็นครูโยคะเป็นนักแปลเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นอีกหลายอย่างซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามะเร็งจะมาคุกคามชีวิตของเธอชีวิตที่ดูดีมากยังประโยชน์ให้กับผู้คนแต่สุดท้ายเธอก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับมะเร็งตอนนี้ไปสัมภาษณ์เธอเนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่ประมาณ3ชั่วโมงขณะที่คุยกันเธอบอกว่ารู้ไหมมะเร็งมันกลับมาอีกแล้วพี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เธอพยายามทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะไปช่วยเหลือคนอื่นเธอจัดคอร์สเยียวยาด้วยธรรมโอสถให้กับโรงพยาบาลต่างๆให้กับผู้ป่วยให้กับญาติร่วมกับคุณจอห์นแมคคอนเนลเธอกินอาหารชีวจิตเธอทำโยคะและเธอก็ดูแลตัวเองดีมากแต่สุดท้ายมะเร็งก็ยังคร่าชีวิตเธอไปแต่สิ่งที่นั้นได้เรียนรู้จากพี่พรเนี่ยมันมีความหมายมากเลยเพราะว่าในช่วงที่เธออยู่ในวาระสุดท้ายนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าเพื่อนฝูงมาจากไหนคนที่อยู่รอบข้างเธอเนี่ยพอรู้ข่าวว่าเธอเป็นมะเร็งและอยู่ในวาระสุดท้ายโดยไม่ได้รับหมายทุกคนมาอยู่รอบกายเธอผัดกันมาดูแลคนนี้อยู่ช่วงเช้าคนนี้อยู่ช่วงกลางวันอีกคนอยู่ช่วงกลางคืนมีคุณแม่ที่ทำอาหารไว้รอรับแขก
ที่มาดูแลลูกของเธอนะคะมันเป็นบรรยากาศที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงในขณะที่คนหนึ่งกำลังจะนอนตายแต่คนจำนวนมากมานั่งล้อมรอบมาดูแลเธอมาพูดถึงเรื่องราวดีๆมานวดมาร้องเพลงให้ฟังบ้างก็มาเล่นดนตรีมันเป็นบรรยากาศของการจากลาที่มันดูเหมือนจะเศร้าแต่มันก็งดงามนาทีสุดท้ายที่เธอกำลังจะจากไปเธอได้สั่งเพื่อนของเธอที่รักกันมากว่าตอนที่เธอกำลังจะหมดลมเธอไม่แน่ใจว่าเธอจะตามลมหายใจทันไหมเกรงว่าทุกขเวทนามันจะแรงเธอบอกว่าตอนนั้นขอให้เธอช่วยเชิญระฆังเป็นระยะระยะเพื่อให้จิตของฉันตามเสียงระฆังไปเพื่อนเธอก็ทำเช่นนั้นนะคะเสียงระฆังก้องกังวานจนกระทั่งพี่สุภพรหมดลมหายใจและทุกคนก็ยังนั่งอยู่รอบเตียงทำสมาธิภาวนาให้กับเธอสิ่งที่พี่พรทิ้งไว้ให้เราเห็นก็คือว่าคนเราทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเน้นสรุปจากสิ่งที่ได้เห็นแล้วก็ได้รับรู้สิ่งที่พี่พรทำตลอดมาก็คือเธอช่วยเหลือคนอื่นเธอมีจิตใจดีเธอดูแลทุกคนเธอมีความกรุณาแม้กระทั่งกับก้อนมะเร็งความดีของเธอทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาดูแลเธอทั้งที่เธอเป็นโสดแล้วก็ไม่มีลูกหลานของตัวเองมีเพียงแม่ที่อยู่ข้างๆซึ่งก็อายุมากแล้วแล้วก็คงจะดูแลเธอไม่ไหวถ้าต้องรับผิดชอบมันคนเดียวเธอมีพี่ชายที่ตอนแรกไม่เห็นด้วยเลยที่เธอเลือกจะดูแลตัวเองโดยไม่ใช้กระบวนการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันแต่พอเธอเห็นผู้คนรอบข้างมาดูแลน้องสาวของเธอเยี่ยงนั้นก็ทำให้พี่ชายยอมรับนะคะว่านี่คือสิ่งที่คุณสุภาพรได้เลือกแล้วนะคะที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือมีคุณหมอหลายคนพยายามที่จะมาเสนอทางเลือกผ่าตัดไหมเคมีบำบัดไหมฉายแสงไหมหรือกระทั่งว่ามียาดีที่นั่นที่นี่นะคะเธอก็จะฟังด้วยความสงบแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเธอจะรับหรือเปล่านะคะซึ่งสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะรักษาโดยวิธีธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการดูแลเนี่ยเน้นถือว่าพี่สุภาพรเนี่ยได้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าการที่เราเลือกที่จะมีชีวิตของตัวเองและรักษาในแบบที่เราต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรการที่เรากล้าที่จะยืนยันกระบวนการรักษาที่มันสอดคล้องหรือมันตรงกับความต้องการของเรามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะดังนั้นก็ได้เห็นในการตัดสินใจกับของพี่พรหลายๆครั้งนะคะมาถึงเคสสุดท้ายก็คือคุณพ่อของดิฉันเองนะคะคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายในวัยเพียง75ปีคุณพ่อทำงานหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็สูบบุหรี่จัดมากวันละซองตอนที่ทราบว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งคุณหมอบอกว่าเสียใจด้วยนะมันเป็นระยะสุดท้ายแล้วแล้วคิดว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่หมอก็ดีใจด้วยนะที่มะเร็งที่คุณพ่อเป็นใช้เคมีบำบัดไม่ได้ผ่าตัดก็ไม่ได้รักษาวิธีอื่นก็ไม่ได้ทำได้แค่ประคับประคองนะคะพวกเราก็เลยตัดสินใจเชื่อดูแลคุณพ่อแบบประคับประคอง
ซึ่งตอนนั้นแม่เรียนจะเรียนพยาบาลมาแต่เรียนไม่เคยรู้เลยค่ะว่าวิธีที่จะดูแลผู้ป่วยให้ตายดีเนี่ยทำยังไงเขามีแต่บอกว่าจะช่วยให้รอดชีวิตต้องทำยังไงซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่กดดันตัวเองมากเลยค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องเขาก็จะหันมาบอกเราว่าก็เธอเรียนมาเธอเป็นพยาบาลเธอต้องรู้สิว่าต้องทำยังไงเธอตัดสินใจเลยทุกคนจะทำตามถ้าเธอเป็นคนตัดสินใจความเครียดก็มาตกอยู่ที่ตัวเองว่านี่เราต้องตัดสินใจเหรอว่าควรจะทำไงกับคนที่กำลังจะตายเรื่องยากมากว่าตัดสินใจไม่ได้แต่เพราะเราไม่รู้ว่าจะต้องตัดสินใจยังไงอยากจะบอกพี่น้องทุกคนเลยว่าข้างในอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำต้องแต่เดี๋ยวฉันพูดไม่ได้เพราะทุกคนมองมาที่เราแล้วก็ด้วยความหวังว่าเราจะรู้นะคะสุดท้ายเนี่ยพาพ่อไปโรงพยาบาลทั้งที่พ่ออยากอยู่ที่บ้านแล้วคุณพ่อก็ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลวันที่คุณพ่อเสียชีวิตต้องบอกว่าโคตรยากอะขออภัยที่พูดไม่เพราะนะมันไม่รู้จะบอกว่ายังไงอะไอ้ที่เรียนไปเรียนโทมาไปสอนผู้คนก็มากเขียนหนังสือแต่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยวินาทีที่คุณพ่อเสียชีวิตคงไม่ได้เป็นเพราะคุณพ่อมานะนะวินาทีที่คุณพ่อเสียชีวิตนะคะจำได้เลยมันตัวชาช็อกทำอะไรไม่ถูกความรู้ทั้งหมดไม่รู้มันอยู่ตรงไหนได้แต่ยืนแล้วก็ดูว่าคนอื่นทำอะไรกันใช้เวลาอยู่หลายนาทีมากค่ะที่จะเข้าใจว่านี่พ่อกำลังจะตายมีเสียงตะโกนมาว่าห้ามร้องไห้ให้โดนศพนะคนโบราณเขาถือเอ้าแล้วเราต้องทำไงอ่ะพ่อเราตายทั้งคนจะไม่ให้ร้องไห้เหรอตัวเองก็เลยทำอะไรไม่ถูกเดินออกมาจากนอกม่านนะมายืนคว้างอยู่ตรงกลางวอร์ดเพราะถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราคงต้องร้องไห้มีคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเห็นแกมาตั้งแต่วันแรกที่พ่อมาแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลสามีแกนอนอยู่ฝั่งตรงข้ามแกใจดีมากตอนที่เขาเห็นว่าเราดูแลคุณพ่ออยู่เขาจะคอยมาถามว่ากินข้าวแล้วยังลูกไปกินได้นะเดี๋ยวป้าจะดูให้บางวันเขาก็จะถามว่าไปเดินเล่นบ้างไหมจะได้ไม่เครียดเดี๋ยวป้าเฝ้าใ
ในช่วงเวลาขนาดนั้นนะคะไม่รู้เลยว่าคุณป้าเป็นใครแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่มีใครสักคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นและสนับสนุนเราในสิ่งที่เราอยากได้ตอนที่ที่ฉันยืนคว้างอยู่กลางวอร์ดคุณป้าท่านนี้เดินเข้ามากอดแล้วก็ไม่พูดอะไรเนียนร้องไห้โฮกับคุณป้าที่ไม่รู้จักเธอลูบหลังประหนึ่งว่ารับรู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันไม่ง่ายที่จะยอมรับว่าความพัดพรากจากคนที่รักมันจะเกิดขึ้นกับเราในเวลานั้นเนียนไม่เคยฝึกไม่เคยรู้ว่าวันหนึ่งคนที่รักจะตายจากไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยแต่เป็นรู้ด้วยสมองคิดเอาว่าอ๋อมันคงจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆมันไม่ใช่เลยมันไม่ง่ายค่ะที่จะยอมรับสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นก็คือใครสักคนหนึ่งที่รับรู้ความเสียใจของคุณที่รับรู้ความสูญเสียของคุณเราไม่ได้ต้องการพวงหรีดเราไม่ได้ต้องการคำปลอบโยนว่าเธอทำดีที่สุดแล้วเธอช่างเป็นลูกกตัญญูไม่ได้อยากได้ยินคำพวกนี้ความอ่อนโยนของผู้หญิงคนหนึ่งทำให้เดียนชับประทับใจมากเสียดายมากไม่ได้เคยถามชื่อเธอเลยว่าเธอชื่ออะไรและหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยได้เจอเธออีกเลยแต่อ้อมกอดของเธอเดียนยังสัมผัสได้เสมอถ้าเธอยังอยู่ตรงนี้เดียนอยากบอกคุณป้ารู้ไหมอ้อมกอดของคุณป้าทำให้หนูมาทำงานเรื่องนี้เพราะหนูรู้ว่าคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องพลัดพรากสูญเสียมันเจ็บปวดยังไงมันแย่ยังไงแล้วมันรู้สึกดียังไงที่มีคนคนหนึ่งอยู่ข้างกายเราเน้นอยากจะทำหน้าที่นี้ให้กับคนอื่นอยากจะส่งอ้อมกอดของคุณป้านี้ให้กับคนอื่นต่อไปและคุณป้าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ดิฉันทำเรื่องนี้มา16ปีสิ่งที่สวยงามในการตายจากของคนคนหนึ่งไม่ใช่แค่ชีวิตหนึ่งที่จบไปแต่มันคือเรื่องราวของคนที่เหลืออยู่ที่กำลังเริ่มต้นจากการที่ได้เข้าใจว่าคนที่เรารักเขาจะตายในที่สุดแม้เราอยากจะให้เขาอยู่นานแค่ไหนแต่เขาจะไม่อยู่กับเราและวันหนึ่งความตายก็จะมาพรากตัวตนของเราสิ่งที่เคยเป็นเราสิ่งที่เราเคยยึดถือว่ามันมีมันเป็นเรียนเชื่อว่าทุกท่านที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คงรับรู้สัญญาณนั้นว่าความตายมันจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนแต่จะมีสักกี่คน
ที่นั่งลงและถามตัวเองว่าแล้วถ้าวันนั้นมาถึงเราจะทำยังไงเราจะยอมรับมันได้ไหมแล้วเราจะเรียนรู้มันได้ไหมว่านี่คือชีวิตฉะนั้นเนี่ยขอบคุณเอที่ชวนให้ดิฉันมาพูดวันนี้แม้จะรู้จักกับเอได้ไม่นานแต่รู้สึกว่าเอเป็นคนหนุ่มที่มีความคิดอ่านที่ดีมากเขามีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยขณะเดียวกันเขาก็มีความอยากรู้อยากเห็นที่ทำให้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตมันกลายเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นงั้นก็หวังว่าเรื่องราวที่เรียนแบ่งปันในวันนี้ก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้กลับไปถามตัวเองว่าคุณพร้อมไหมที่จะยอมรับกับความพลาดพลาดสูญเสียที่จะเกิดขึ้นขอบคุณค่ะ